สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ็นเลยฟลดีใ <Hello. S 1> <Hello. S 2> จจังเลยวันนี้เป็นมาเป็นวันแรกที่แบบต้องเปิดหน้าโชว์นะคุณผู้ชมเอ,อดีเ,เลยนะสวยงามมากลูกไม่ได้เห็นหน้าสวยๆอย่างนี้ของลูกมา2<ห>ปีกว่า2ปีจริงๆแม่ะนะคะแต่ว่ายัางไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราเปิดหน้าจริงแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเจอกันคุณผู้ชมเรามีการตรวจเอทเคะนะคะมีมาตรการตั้งแต่ด้านร่างไทยรันเรียบร้อยแล้วพนักงานทุกคนก็คือตรวจพร้อมแล้ว เพราะฉะนั้นทุกคนผ่านมาตรการการดูแลควบคุมเรียบร้อยเราก็เลยมั่นใจว่าเราเปิดแมสได้ค่ะใช่ค่ะพอปิดหน้าก็อยากเปิดหน้าพอเปิดหน้าไม่อยากเห็นหน้าตัวเองทำไมอ่ะเราออกก็สวยไม่เป็นไรเลยเราปังอยู่แล้วเราไม่ตุยเราไม่คุ้นหน้าเราเลยอ่ะท้าพลาทัาน์เดี๋ยวเราก็คุ้นอีกแป๊บเดียวเราก็คุ้นแล้วคุณผู้ชมคุ้นหน้าคุ้นหน้าสิอวันนี้ชุด ชุดแม่สวยจังเลยค่ะในเ <ขอ S 1> ดร<ม>นโทนในได้ไหมค่ะสวยไหมคะตุยสวยเลยแม่เฉพาะเสื้อเฉพาะเสื้อกางเกงเข้ากันไหม เข้ากันคุณแม่จากไหนคะจากไหนคะร้านเดียวกับตุ๋ยเลย Laser and More ค่ะส่วนของบุโก้นี่ของของคุณอาจากของอาตุ๋ยกะแม่ปุ้ยที่ไหนนะ Laser and More เลิศแต่ของบุโก้เป็นคอใหม่จาก H&M ชเอทั้งชุดเลยมันสวยจริงบุโก้มันสวยจริงจริงคอใหม่จาก H&M อเอยดูดีน่ารักก็จะเป็นแบบ สบายๆใส่ทั้งชายทั้งผู้หญิงและผู้ชายกางเกงก็จะเป็นลุคฟูแบบน่ารักน่ารักมีเข็มขัดนี่มันดูวัยรุ่นมากเนื้อผ้าเสื้อดีด้วยแล้วก็เป็นคอใหม่เป็นดอกไม้ต้องปลดออกหน่อยขายแล้วเหรอคะขายแล้วขายแล้วค่ะขายที่ขอบแล้วนะคะับสวยจริงไงสวยไปเลือกได้เลยเอชเอ็นนะคะ Laser and More อ่าจริงๆเราไม่อยากคุยเรื่องนี้เลยโคทุกคนอารมณ์เสียเรื่องไงน้ำมันเหรอคะแม่ใช่ค่ะลูกรู้ล่ะเรื่องนีสำคัญเลยแถวบ้านหนูอ่ะเขาปิดตั้งแต่สี่ทุ่มเลยนะ ปามหนูงงมากเลยเพราะเพราะเพราะก็ะคือถ้าเกิดเที่ยงคืนแล้วมันจะเป็นราคา,าน้ำมันใหม่แล้วไงถูกต้องเพราะแค่นั้นเขาก็เลยปิดสี่ทุ่มแล้วปกติเขาเปิดตลอดคือนะพอหนูอ่ะหนูเป็นคนเลิกงานดึกอพอเลิกว่ามันสี่ห้าทุ่มจะขับไปเติมน้ำมันเพราะน้ำมันจะหมดใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าเรื่องสยองสองบรรทัดพรุ่งนี้ขึ้นอีกกี่สตางค์กี่สตางค์ก็เลยปิดสี่ทุ่มเขาก็ปิดสี่ทุ่มเพื่อที่วันพรุ่งนี้เนี่ยจะได้เป็นราคาใหม่เฮ้แต่จริงๆมันเป็นราคาน้ํามันเก่าสิเพราะว่ามันเป็นน้ํามันค้าง มันไม่ใช่น้ามันที่มาเติมอ่ะถ้าอย่างนี้มันวอนหน่อยได้ไหมที่เปิดถึงก่อนเที่ยงคืนได้ไหมล่ะเปิหรือเปล่านะจริงจริงอว่ามันเป็นความผิดไหมหรืออะไรเราก็ใช่เพราะว่าขึ้นลงยากที่สุดเออถูกต้องใต้สถานีบริการเนี่ยที่ต้องให้บริการเขากําหนดเวลาให้หรือปิดได้แล้วแต่เราเลยเราต้องป้องกัมเขาเปิด24ชั่วโมงอะยอมเขาบอกอย่างนี้เขาก็ไม่ได้มีกําหนดว่าจะเผื่อฉุกเฉินใครขับขี่ยวดยันพาหนะ จำได้ว่าปั๊มนี้เคยเปิด<ช>ถึงเวลาอ้าวสี่ทุ่มปิดแล้วรถเราน้ํามันไม่มีสมัยนี้รู้สึกจะปิดประมาณนี้แหละสี่ทุ่มแต่ตั้งแต่แติดไงตั้งแต่โควิดมันก็ปิดแล้วก็<อ>แต่บางปับป๊บมากเขาก็มีแรงจูงใจไงน้ํามันเขาอาจจะสูงหน่อยแต่เขาก็จะมีน้ําขวดอะไรอย่างเงี้ยมาแถมให้เรยเข้าใจปะคือเราคนไทยอ่ะพอได้น้ำาส่สองขวดเราก็แฮปปี้แหละง้างที่แบบว่าน้ำมันก็คือไม่ต่างกันเราแต่พอได้น้ำสองขวดปุ๊บวนไปอีกปั๊มหนึ่งแแล้วราปั๊มนี้ให้น้ำสองขวดนะแล้วก็แบบรู้สึกชอบ พี่ให้บริการจริงแต่ตอนนี้ปั๊มแถวบ้านก็ให้น้ํามาตลอดค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ให้ให้เหมือนเดิมเลยแต่ว่าราคามสูงขึ้นเข้าใจแล้วที่สําคัญคือเป็นห่วงพวกแบบหลายๆคนเอาเป็นว่าไม่ต้องหลายคนลูกลูกลูกแม่นี่แหละลูกแม่เนี่ยใช้ดีเซลนะก็ตอนนี้น้ําตาตกแล้วตอนแรกก็สบายยัไงสบายเป็นไงล่ะตอนนี้วันนี้น้ําตาตกแล้วเพราะหลังจากวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการขึ้นน้ํามันเนาะ มีมตนะิให้ปรับขึ้นราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลในประเทศนะคะตอนนี้35บาทต่อลิตรแล้วอะ mm. แต่ว่าที่ที่แล้วยังอยู่ที่34อตอนนี้35บาทแล้วแล้วก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทีนี้เมื่อวานนี่ทางด้านประหลัดกระทรวงพลังงานก็ยังคุยถึงเรื่องราคาน้ำมันโลกแล้วก็ราคาน้ำมันดิบดูใบด้วยนะคะรวมถึงน้ำมันสำเร็จรูปตอนนี้พุ่งสูงขึ้น เขาบอกวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันดิบมันอยู่ที่115เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะส่วนราคาดีเซลอยู่ที่170เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะซึ่งราคาน้ํามันวันนี้ที่ปรับขึ้นมาอยู่ที่วันนี้นะเรายังไม่ได้ดูปั๊มแถวบ้านนะแต่เขาบอกว่าวันนี้อยู่ที่34.94หรือ35บาทต่อลิตรนะ่ะมันเป็นราคาที่ควรปรับตั้งแต่22พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว นะฮะ,ะหลาดกระทรวงพลังงานเขาบอกอย่างนี้แต่พอดูสถานการณ์และเห็นว่าพอจะยืดช่วยประชาชนได้ก็จะจึงดึงราคามาจนถึงวันที่13ที่ผ่านมาแกว่าอย่างนี้นะฮะและยังบอกได้ว่าสําหรับการขึ้นราคาน้ํามันในครั้งเนี้ยจะตึงตัวอยู่ที่35บาทต่อลิตรแต่ว่าถ้าราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกมันอยู่ประมาณนี้มันไม่พุ่งสูงขึ้นไปเป็นร้อยแถึงร้อเหรียญสหรัฐต,ต่อบาเรลเนี่ย แล้วก็ราคาน้ำมันดิบมันไม่ขึ้นไปแต่120เหรียญสารัฐต่อบเรลลกระทรวงพลังงานก็จะมอนิเตอร์ราคาจนถึงสิ้นมิถุนายนี้พูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงอาจจะขึ้นอีกเหรอดีเซลเคือเราดูจากสถานการณ์บ้านเมืองเราแล้วออมันไม่มีท,ท่าทีที่จะลดเลยมัม่สถานกขนารณโลกด้วยสถานการณ์โลกสถานการณ์บ้านเราคือมันขึ้นมันขึ้นตลอดอจริงๆอ,ะงอะนะคะ เขาบอกว่าตอนนี้กำลังประเมินว่ามาตรการใหม่ที่จะออกมาตั้งแต่หนึ่งกรกฎาเนี่ยจะมีมาตรการอะไรบ้างจะมีเงินเข้ากองทุนจะมีรายได้เพิ่มเติมจะสามารถดูแลประชาชนได้หรือเปล่าอันนั้นเราก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนพอน้ำมันขึ้นปุ๊บ ของก็จะต้องขึ้นตามมา hmm. กรมการค้าภายในก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าอันเนี้ยมันกระทบชีวิตแน่นอนค่ะตอนนี้ทางด้านกรมการค้าภายในเนี่ยกำลังทยอยหารือร่วมกับผู้ผลิตแล้วก็ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นหลายรายการต่อเนื่อง hmm. เพื่อขอทราบภาวะต้นทุนอันนี้เราพูดกันคร่าวๆก็แล้วกันเพราะจริงๆแล้วอันเนี้ยเราก็ต้องรอต้องรออยู่ดีอาจจะรอจนถึงวันที่ hmm. 1กรกฎามด้วยซ้ำไป แต่มันมีข่าวหลายข่าวเลยที่มันเป็นข่าวใกล้ตัวพวกเรา,าอย่างเช่นรถรถอะไรนะที่เขามีของขายเต็มรถรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงตอนนี้รถพุ่มพวงเองเนี่ยก็ต้องขึ้นราคาเพราะรถพุ่มพวงก็ them, ใช้น้ำมันใช่และต้นทุนที่รถพุ่มพวงซื้อข้าวซื้อของมาขายเราเขามันขึ้นด้วยแล้วเขาเคลื่อนที่ด้วยน้ํามันก็ต้องพ l u ค่าน้ํามันเป็นต้นทุนด้วยตอนแรกรถพุ่มพวงแถวบ้านก็จะบอกว่าโอ้จะ พยายามดึงราคาไว้เพราะว่าเห็นใจแหมคนเราเพิ่งกจับเข้ามาทํางาน<ร>าแถม่ไม่มพอเงินเงินเดือนก็ยังไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรก็ยังจะต้องมาเจอราคาพวกนี้คือเคยถามเขานะเขาบอกว่าขึ้นปุ๊บเนี่ยบางทีเขาไปตามตรอกซอกซอยไปตามก่อสร้างเนี่ยเขาขึ้นไม่ได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยได้รับค่าแรงรายวันเท่าเดิมเขาก็เลยบอกว่า เขาก็เลยเปลี่ยนใหม่คือสมมติว่าเคยหยิบมะเขือจาก8ลูกก็เหลือ5าลูกลดเอาเขาบอกอย่างนั้นเพราะว่าจะได้ระขายราคาเดิมให้เงินออกจากมือคนซื้อเท่าเดิมของอาจจะลดจำนวนแต่เขาบอกว่าตอนนี้ต่อให้ดึงมะเขือจาก8ลูกเหลือ5ลูกอ่ะแล้ะขาย5บาท10บาทเท่าเดิมไม่ขายไปได้แล้วเพราะน้ำมันมันแพงแพงขึ้นเยอะแล้วพอาน้ำมันแพงหมูไก่ปลาทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นหมดคุณผู้ชมอันนี้เราเข้าใจเพราะว่า บางคนน่ะไม่ได้เดินจ่ายตลาดเองอ่ะไม่รู้หรอกจริงถ้าเราเนี่ยชอบซื้อของกับขำข้าวเราสมัยก่อนเรากรแบงค์พันคุณผู้ชมทําไมเขาถึงบอกว่าแบงค์พันเรามันเล็กจังสมัยก่อนพันหนึ่งได้ของเยอะเยอะมากแต่พอเดี๋ยวนี้ไปเดินตลาดอะต่อให้ไม่ต้องตลาดสดหรอกตลาดนัดเนี่ยมาซื้อหมูหมากไก่เอามาทำกับข้าวเนี่ยได้ิดเดียวจริงๆอย่าว่าแต่หมูหมาแไก่ไก่นี่เป็นคนจ่ายตลาดเองกับแม่บ้านนะแล้วบอกว่าตอนแรกเนี่ยสมมติว่าบ้านทั้งหมดเนี่ยอยู่4ี่คน4คนกับแม่บ้านอีก2เป็น ห้าห้าคนเนี่ยสองสองพันตก่อนห้าวันตอนเนี้ยนะห้าคนสามพันห้าวันแล้วสามพันไม่ใช่หมูหมากาไก่นะผักผักอย่างเดียวเพราะมันสูงจริงๆผักแพงขึ้นจริงๆแม่รู้ไหมตอนเนี้ยไม่ใช่แค่ผักเนี่ยพลิกเนี่ยแพงกว่าหมูแล้วนะตอนเนี้ยที่หนูเนี่ยแพงมากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกบ้านนี่นั่งเงียบเลยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองสั่งผลิตกาแฟว้าวแล้วคือกาแฟว้าวมันจะมีของมาจากหลายประเทศแล้วก็มันก็เยอะมันเยอะข้าง คือแบบมันมันแพงมากแต่<อ>เราสึกว่าเราไม่อยากขายราคาใหม่ก็เลยนั่งอึงอ้งอึ้งแบบเราจะตึงได้ไปถึงจอนไหนคือเราเข้าใจคนขายที่เวลาเราอ่านข่าวว่าแบบทุกคนพยายามตรึงราคาสินค้าให้มันอยู่ที่เดิมอยู่จะได้ไม่เอาผักพลัไปให้คนที่เขาบริโภคใช่แต่ก็กั้ำกืนมากเหมือนกันหลายๆอย่างนี้แบบอาจจะต้องเลิกผลิต จริงคุณผู้ผชมเราเข้าใจเลยนะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบางคนเนี่ยได้ค่าแรงอะไรบางคนบอกค่าน้ํามันที่นู่นก็แพงที่นี่ก็แพงทําไมเขาไม่เห็นบนกันเราต้องดูอันนี้ด้วยค่ะดีมันซัพพลายรวมถึงดูเรื่องราวกับค่าวาค่าแรงขั้นต่ําบ้านเราด้วยไม่ใช่บ้านค่าแรงบ้านต่าบ้านเรายังไม่ขึ้นเลยเท่าเดิมของขึ้นเอาขึ้นเอาใครก็อยู่ชีวิตไม่ได้หรอกแ,<ล>แต่ไม่แต่ไม่ให้ขึ้นฉันก็ผลิตต่อไม่ได้แล้วนะเนี่ยมันก็เป็นปัญหากระทบทุก ฝั่งฝั่งขายฝั่งซื้อเป็นหมดนะคะดูอัปเดตราคาน้ํามันเวลา7จ็ดโมงเช้าวันที่15ให้หน่อยจากก็คือวันนี้ใช่ไหมวันนี้วันนี้เลยค่ะเห็นไหมแม่ต้องจับด้วยแหละแก๊สโซฮอวันนี้แก๊สโซฮอล95นะคะอยู่ที่44.04บาทต่อลิตรอ่ะค่ะซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล50บาทต่อลิตรนะคะโอ เบนซินอันนี้ที่ฉันเติมค่ะเบนซินตัวนี้เลยใช่ไหมที่คุณเติมเติมตัวนี้แล้วค่ะแม่ห้าสิบสองจุดห้าหกบาทต่อลิตรตั้งแต่เกิดมาชีวิตยังไม่เคยเติมน้ํามันรถน่ะสี่พันกว่าบาทโอ้โหดีเซลก็มาแล้วนะคะดีเซล B7 เนี่ยนะคะ34.94บาทต่อลิตรถ้าคุณเติมดีเซลพรีเมียมเนี่ย46.36บาทต่อลิตรอันนี้ดีเซลตัวแพงพรีเมียมส่วนดีเซลปกติเนี่ย34.94บาทต่อลิตร ค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะถึงนะมาแล้วก็คือ35บาทแล้วอ,ะอ่ะเด็กพนันก<อ>นง,งานออฟฟิศเอาแล้วกันเงินเดือนประมาณหมื่นกว่าบาทสองหมืน่นตีซะว่าหมื่นปดไม่ถึง เติมน้ำมันเจ็ดพันค่าน้ำมันโดนัทไงแม่เอเติมน้ำมันเจ็ดพันน้องในทีมเรากะค่ะน้องจะกินอะไรเนาะแล้วก็วันก่อนก็เลยให้ตั๋วนั่นไปไงรถสายสีแดงขึ้นไรถไฟฟ้าสายสีแดงตอนนี้เขามีตั๋วเดือนแล้วนะคะสามวันติดตเที่ยวอ่าพยุงไปก่อนตอนนี้ก็คือย้ายคืออย่างโดนัทอาจจะบางวันขับรถอาจจะบางวันรถไฟฟ้าใช่ช่วยกันแบบแต่ว่ามันช่วยประหยัดได้จริงๆเราก็ต้องรอดูตรงนั้นนะมา ถึงหลายๆอย่างที่ตอนนี้เนี่ยกำลังที่เขาเรียกว่าอนุมัติละกัญชาใช่ใชก็ก็รายงานทุกวันเพราะว่าข้อดีมันก็มีแต่แต่ว่าในขณะที่ยังไม่มีข้อกําหนดในการใช้ในการจําหน่ายอื่นๆมามันก็เลยทําให้หลายๆคนต้องแอดมิดลงพยาบาลจากการบริโภคแล้วก็มีอาการแพ้ซึ่งมันมันจะต้องแต่จริงๆแล้วในแชร์ข่าวเราเนี่ยเมื่อกี้เปิดเข้าไปโทรศัพท์มีเสียงเพราะว่าเข้าไปดูในเพจแชร์ข่าวเดี๋ยวเราจะแชร์ก็กันนะคะว่าเว็บที่ ที่เราจะไปลงทะเบียนในการปลูกคือเว็บไหนของจริงนะคะลกกแล้วเว็บไหนกันแน่ว่าอันไหนของจริงเดี๋ยวเราจะส่งเราจะเข้าไปใน เพจแชร์ข่าวสั้นรองอย่างนี้เลยแล้วก็รวมถึงข้อกําหนดที่แม่บอกเมื่อวานนี้ว่าถ้าเราเป็นคนขายเนี่ยเราจะต้องแจ้งแจ้งยังไงใส่กี่ใบอัตราส่วนนะคะเดี๋ยวเข้าไปแชร์จากในเพจของแชร์ข่าวสั้นร้องถ้าไม่แจ้งมีความผิดไหมอะไรอย่างนี้แล้วเวลาปลูกเนี่ยถ้าเกิดปลูกต้องปลูกให้ถูกด้วยนะเพราะว่ามีกิโลละ30กับกิโลละสามหมื่นนะเฮ้ยอันนี้อันนี้ความรู้ใหม่ ข้อมูลใหม่ของแม่อาจจะเป็นข้อมูลใหม่ของคุณผู้ชมด้วยต้องผูกในระบบแบบไหนที่เอาไปทําเป็นยาได้อะไรอย่างเงี้บางครัก็แตกต่างกันกต้องก็คือ30ม0 0ื่นครึ่งโลนะจ้าตากปบุผิด30บาทเลยจ้ะก็บริโภคกันทั่วไปอันนี้ค่ะก็มีเตือนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่ากัญชาไม่ได้บริโภคได้สําหรับทุกคนแล้วก็พ่อค้าแม่ขายที่นากัญชาใส่เข้าไปในอาหารเนี่ยนะคะมันมีคนแพ้แล้วก็เราอะ ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นต้องติดป้ายบอกว่าเมนูไหนที่มีกัญชาด้วยนะคะเพื่อเตือนภัยให้กับลูกค้าเพื่อเตือนให้กับลูกค้าแต่เนี้ยค่ะมีโพสต์อยู่โพสต์หนึ่งนะคะหลังจากที่มีการปลดล็อกกัญชามีคุณหมอมีนักกฎหมายหลายท่านต่างออกมาเตือนเรื่องของการใส่กัญชาไปในอาหาร ทั้งเรื่องของสัดส่วนปริมาณการใช้แล้วก็หากใส่ต้องแจ้งให้ลูกค้คาทราบนะคะเพราะบางคนอาจจะแพ้ได้อันนี้ในห้องนะคะรูปของเรารักพนัสนิคมนะคะโดยคุณสิริจันทร์เนี่ยเขาโพสต์ล่าสุดเลยบอกว่าท่านเนี้แพ้กัญชาในต้มจืดมระฐถึงฝากถึงพ่อค้าไหมคะทุกท่านนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินกัญชาได้ต้องแจ้งก่อนค่ะสรุปว่าเราแพ้กัญชาค่ะด้วยความเสียใยกับข้าวที่ซื้อมาวงเล็บใส่กัญชาคือเขาทราบว่าใส่กัญชาปุ๊บ เราก็เลยกินเองคนเดียวเสียดายตังไงกินช่วงค่ำค่กินไปค่ำพอดึกดึกเนี่ยมันไม่ได้ออกอาการทันทีกินค่ำม,มันอาการดึกอ,อาการออกหนักเลยปลวดหัวคอแหง้งคอบวมกลืนน้ำลายลำบากระหายน้ำมากเพลียแล้วก็ปวดท้องนี่เป็นเยอะนะเนี่ยเฮ้ยหลายคนแบบไปเป็นอาการหนึ่งสองสามแต่ว่าคนนี้เขามาครบรู้นะว่าเป็นอาการแพ้แต่ไม่รู้ว่าแพ้อะไรก็เลย ไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็เลยกินยาแก้ปวดนะคะกินเกลือแร่แล้วก็ยังคงเพลียและปวดหัวกระหายน้ําต่อเนื่องมาสามวันบอกเลยว่าทรมานมากอ,อยากให้เพื่อนๆลองถามหรือว่าสังเกตอาหารก่อนสั่งก่อนกินสมัยก่อนเราไม่ต้องถามเนาะตอนนี้<ม>ต้องเคยมีมใช่สมัยก่อนถ้าเราเป็นคนแพ้ถั่วแพ้นมเราจะถามเขาเองว่ามีถั่วเปล่า,ามีนมหรือเปล่าไม่ต้องใส่ีไข่หรือเปล่าไม่ต้องใส่นุน่นไม่ต้องใส่นี่นะคะอะไรแบบนี้มีแป้งสาลีหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ย อันนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องถามกันก็คือว่ามีกัญชาหรือเปล่าอันนี้ก็คือต้องถามให้ติดปากเราเอาไว้เลยแล้วกันถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะคือเขาก็โพสต์ภาพด้วยนะคะเป็นแบบเธอแพ้กัญชาในต้มจืดมะระนะคะต้มจืดมระก็ยังต้องใส่กัญชาหรอเนี่ยดูใบดูใบใบเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหิตไงแม่พอพอว่าันหิตปุ๊บ เขาก็คิดว่าพอเวลาเมนูอะไรที่มันใส่กัญชามันจะขายได้ดีกว่าไงจะเพิ่มมูลค่าบางคนบอกว่าพอคิดว่าจะเพิ่มมูลค่าบางคนบอกอุ้ยมันใส่แล้วมันอร่อยกว่าเงี้ยบางคนอร่อยจริงๆถามว่าคนร้อยคนอร่อยมีไหมมีเนาะแต่ถ้าหนึ่งคนมันแพ้จะทํายังไงกับชีวิตเขาเพราะว่าคุณสุริจันเนี่ยสวันนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่า ผ่านไปสองวันอาการเขาไม่ได้ดีขึ้นอยคิดดูสิเขาต้องเป็นอย่างนั้นอยู่สองวันพออาการไม่ดีขึ้นก็เลยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอวินิจฉัยทันทีเลยนะคะว่านี่เกิดจากอาการแพ้กัญชาค่ะแต่อาการมันเริ่มอ่อนไปแล้วพอสองวันแล้วไงก็ไม่เป็นอันตรายมากแต่ถ้าเกิดว่าสองวันนั้นไม่ดีขึ้นให้กลับมาดูอาการอีกครั้งนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าใครที่จะใส่ใครที่จะลองกินอาหารที่มีกัญชาผสมอยู่เนี่ย คิดดีๆเพราะว่าแต่ละคนแพ้อาหารไม่เหมือนกันนะคะอย่างตัวเองเนี่ยแพ้รุนแรงแต่สามีไม่แพ้เมื่อกี้ผู้สื่อข,ข่าวเราไปบ้านเขานะคะถึงจะมีภาพบ,บ้านเขาจริงๆบ้านนี้มีลูกเล็กด้วยค่ะแต่ว่าต้มจืดมะระหมูสับเนี่ยสั่งมาตอนแรกจะเอาต้มจืดให้ลูกกินแต่พอเทออกมันมีใบกัญชาติดอยู่ก็เลยอ้าวตาย งั้นก็ไม่ให้ลูกกินละเออเสียดายของก็เลยเอามากินเองกับสามีเพราะคิดว่าโถมันก็แค่ใบไม้ละคงไม่มีอะไระแต่กินไปสองชั่วโมงก็เริ่มมีอาการเหล่านั้นนั่นแหละค่ะแล้วก็ฝากถึงพ่อค้าแม่ขายว่าถ้าเกิดว่ามีเมนูไหนใส่ใบกัญชาอยากให้แจ้งให้ลูกค้าคุณลูกค้าทราบให้ชัดเจนทุกครั้งเพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้สําหรับเคสคุณสิริจันท์เนี่ยนะคะ แม่ค้าเขาโทรติดต่อกลับมามติดต่อมาสอบถามแล้วแม่ค้าเขาจ่ายค่าย,ายาและค่าอาหารคืนให้คุณสิริจันทด้วยแต่ตัวคุณเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากนะคะเพราะว่าแกรู้สึกว่าตายแม่ค้ารับผิดชอบชั้นจังเลยแฮะมีการโทรมาถามตลอดเวลาดีใจที่แม่ค้าเป็นห่วงอาการของตัวเองอก็เลยไม่ได้ว่าจะเอาเรื่องเอาราวอะไรเขานะคะมไม่ได้เรียกร้องอะไรไปทีนี้หลังจากที่เราปลดล็อกกัญชากันไปคุณผู้ชมขาไม่ถึงสัปดาห์นะคะ ในกรุงเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยพบผู้ป่วยเสพกัญชาเกินขนาดคือเอาไปเสพนะคะหนคนนะคะอายุ51ปี e นะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกรทมเนี่ยสังกัดอื่นไม่ทราบนะคะเฉพาะในกรทมสังกัดกรทมน,นี่สคนเป็นชายอายุ16ปีร้ายแรงแค่ไหนต้องใส่ท่อช่วยหายใจค่ะคุณผู้ชม,มท่อช่วยหายใจ So, ผู้ป่วยอีก2รายอายุ17และ25มีอาการใจสัน่นอันนี้อาการเบาหน่อยนะคะจากตัวเลขผู้ป่วยก็ทําให้คุณชัดชาติเนี่ยกังวลเพราะว่ากทมนะโรงพยาบาลคือสังกัดกรทมแกเลยมีแนวคิดร่างประกาศในโรงเรียนเลยใช่ค่ะโรงเรียนสังกัดกรทมปลอดกัญชาเนี่ยจะต้องทํำยังไงกันบ้างนะผว่าก แอคชั่นทันท่วงทีเลยไม่สมัยก่อนเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดสูบบุหรี่โรงเรียนเนี่ยโดนนำโทษแน่ถ้าเกิดสูบว่าดื่มเหล้าในโรงเรียนเนี่ยโดนนำโทษนะกัญชาก็เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันจะต้องมีเรื่องราวชี้แจงแล้วก็ระบุให้ชัดเจนเพราะว่าทุกอย่างมันมีรอยรั่วอยู่จริงมันยังไม่รัดกุมอันนี้นี่มองอยู่ในมุมของเรานะว่าเราแม่อาจจะเป็นคนโบราณนะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่รัดกุมอะอะไรที่ยังไม่เซฟร้อยเปอร์เซ็นต์มีรูมีรั่วอยู่อะ ปล่อยออกมาอนุญาตกัน<ช>มันก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดความเสียหายทางด้านสุขภาพ<ช>อื่นๆเรามองว่าเนี่ยเวลาเป็นคนไปกินแล้วเกิดทรรานไม่ได้แจ้งแล้วไปกินแล้วเขาเกิดอันตรายขึ้นมาเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าลูกค้าเขาเอาเรื่องร้านก็จะเดือดร้อนอีก<ช>หรือเปล่ามีกฎหมายตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ก็อย่างที่บอกมองเป็นข้อๆไปเพราะว่ามุมดีเอาไปรักษาโลกก็มีก็ถูกก็ถูกอ่าอันนี้เราก็มองไปอย่างนั้นนะแต่ว<ช>่าถ้าในโรงเรียนเนี่ยถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะเอาไปแบบไปเสพไปสูบกันในโรงเรียนอันนี้มันผิดแน่นอนแล้วรู้อยู่แล้วว่ากฎระเบียบเนี่ยฝ่ายปกครองเขามีอยู่แล้วสูบบุหรี่กินเหล้ามันไม่ดีอันนี้ก็คือต้องน้องๆก็ต้องห้ามก็ต้องรู้เองอยู่แล้วไม่เพียงแต่น้องๆเห็นไหมล่ะอายุ51ปีนะคะ ผู้ที่เสพกัญชาเกินขนาดแล้วโอเวอร์โดสเข้าโรงพยาบาลเนี่ยอายุ51ปีไม่ใช่น้องๆแล้วนะเห็นไหมคะก,ก็เกิดขึ้นแล้วหรือแม้แต่น้อง16ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจใเพราะว่า บริโภคกัญชาเข้าไปโดยวิธีไหนไม่ทราบน่นะคะคะแพ้ก็จะแพ้ถูกต้องก็ดูกันเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องๆไปนะคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผู้กดสงสัยด้วยแล้วหลายๆคนก็คงสงสัยนะเรื่องราวของสมรสเท่าเทียมกันเมื่อวานนี้ต้องบอกก่อนว่าสนันโซเชียลมากติดเทรนด์ท t ิตเเลยคือชาวเน็ตเขาก็มาสอบถามว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ผ่านจักรีถามสสของรัฐบาลเนี่ยนะที่บอกว่า มันต้องกีดกันกันหรือเปล่าหลังจากวิปรัฐบาลมีมติไม่รับร่างสมรสเท่าเทียมคราวนี้กระแสตีกลับเลยนะฮะเรากไมีเห็นจนมีการ่รับร่างใช่ค่ะคือเขาก็อยากรู้ว่าทำไมถึงไม่รับทำไมเหรอมัน,ม,นมันผิดอะไรม,มันทำให้เกิดความ สังคมมันแย่ตรงไหนเลยถ้ารับอันนี้ยอมันมมเกิดความเดือดร้อนต่อบประชาชนตรงไหนอ่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็น LGBTQ หรือว่า LGBT แล้วแล้วเราจะมาพูดอย่างนี้นะ,ะเพราะเราดูอยู่แล้วว่าข้อเสียจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้มีมากเท่ากับสิ่งที่จะเกิดนนขึ้นเราบอกว่าการสุ่มรสเท่าเทียมเนี่ยทุกวันเนี่ยทุกอย่างทุกคนเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไม่ว่าคุณจะมีความหลากหลายทางเพศแบบไหนจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกัน ฮแท็กสมรสเท่าเทียมนะฮะติดเทนทวิตเตอร์อีกครั้งเพื่อเรียกร้องให้สสโหวตรับร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่เปิดทางให้คนทุกเพศได้สมรสกันอย่างเท่าเทียมอมเราต้องพูดอย่างนี้ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาเนนะฮะในวันที่15มิถุนายนนี้ะจะเข้า15บห้นนแต่มันต้องมีการรับร่างก่อนถูกต้องไหมออสหรุปว่าเขาไม่รับไม่รับ<ล>หรอ ไม่แต่รับก็ไม่รับอเงี้ยแหละการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากที่นายชินวรบุญเกียรติสสสจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต5พักประชาธิปัตย์แถลงวิบรัฐบาลมีมติให้สสของพักร่วมรัฐบาลไม่รับหลักการล่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าไปพิจารณาในขั้นตอนต่อไปนี่คือไม่รับเลยนะคือไม่ให้เข้าไปอ่ะไม่เข้าไปเลยนี่ไม่ใช่ ปกติยื่นปุ๊บเขาจะเข้าไปพิจารณาแต่นี่ไม่ให้รับเลยไม่ให้รับร่างเข้าไปพิจารณาเลยเพราะอะไรอืเพราะอะไรอ่ะเอออยากรู้แต่แให้สนับสนุนร่างพรบคู่ชีวิตของรัฐบาลแทนอ๋อมันอาจจะมีเนื้อหายังไงที่มันแตกต่างกันน่ะอืมพรบคู่ชีวิตเนี่ยไม่ครอบคลุมสิทธิเอออะไรบ้างนะสิ่งที่พรบคู่ชีวิตแตกต่างจากสมรสเท่าเทียมเพราะว่า พรบคู่ชีวิตเนี่ยไม่ครอบคลุมในสิทธิต่างๆดังต่อไปนี้ก็คือไม่ไม่ไม่ครอบคลุมสิทธิในการมั่นและการรับมั่นสองคือการอุ้มบุญอันนี้ไม่รับนะแล้วก็ไม่ครอบคลุมการใช้นามสกุลร่วมกันด้วยบางทีแต่งงานก็อยากใช้ร่วมกันป่ะใช่เพราะว่าอยากอุ้มบุญเป็นพ่อเป็นแม่เด็กด้วยกันหรือเปล่าสี่คือการอนุญาตการรักษาพยาบาลอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจะแต่งงานกันไปทําไมถ้าเราเซ็นแบบว่าสุขภาพของ คู่สมรสเราไม่ได้เอาง่ายๆอีกฝ่ายหนึ่งคือสมมติว่าเรามีคู่ชีวิตเนี่ยนะแล้วอีกคนนึงเกิดสมมติประสบอุบัติเหตุร้ายแรงต้องผ่าตัดด่วนแล้วลูน้องเขาไม่ได้พี่น้องเขาอยู่ต่างประเทศหมดมันไม่ทันหมอบอกต้องผ่าเดี๋ยวนี้ใครจะเซ็นรับรองเราเซ็นไม่ได้นะไไม่ด้แต่ถ้าเราเป็นคู่สมรส ไปแล้วเนี่ยสมรสเท่าเทียมเนี่ยแต่งงาน<อ>าไปแล้วคุ้มครองถ้า <ฮะ S 2> สมมติว่าเป็นสามีภรรยาโดยทั่วไปเปอ,อเซ็นได้<อ><อ>แต่อันนี้คือไม่อนุญาตาในการแัรา,าพยาบาลอีกฝ่ายนึงอยู่กินกันมาแล้วเป็นแบบ เป็นชีวิตของเราอีกคนนึงอะสมมติว่าง่ายๆเลยร่วกอตุ๋ยก็รู้แม่ปุ้ยก็รู้ว่าสมมติบุกโบมีสามีสมมติมีแฟนแล้วอยู่กินกันมาทํางานด้วยกันมาแบบหลายครั้งชีวิตด้วยสิ่งเหล่านี้สังคมรับรู้ด้วยแต่พอไปถึงเวลาปุ๊บเส้นหน้างานไม่ได้นะเราก็ต้องดูคนที่เรารักอะเจ็บป่วยอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยการจัดการศพก็ไม่ได้นะคะก็ไม่ก็ไม่ครอบครัวสิทธิในกองทุนประกันสังคมก็ไม่ได้อันนี้ก็สําคัญเพราะว่า ที่เราจ่ายประกันสังคมกันไปอ่ะเราก็หวังจะให้คนเบื้องหลังถูกไม่หักเราอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือขอสัญชาติไม่ได้นนั่แต่งงานกันก็คุณจะได้นี่นี่คือพระบอคู่ชีวิตที่รัฐบาลเสนอมาเอาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าปัดตกไปแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะในสมัยหน้านะว่าจริงๆคุณอาจจะไม่ได้ พูดตรงๆคะแนนเสียงจากเหล่า L G B T นะซึ่ง L G B T บ้านเราก็ไม่น <Hey, ้อยนะไม่น mm ้อยเยอะพวกเพื่อนเราก็ไม่น้อยนะรอบตัวเราเนี่ยคนที่ไม่ได้อยู่ในหมวดของ L G B T อ่ะที่เขาสนับสนุนสิงเท่าเทียมเขาเห็นอยู่ว่าความรักอ่ะมันเป็นสิ่งสวยงามการดูแลซึ่งกันและกันอ่ะพูด มัน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 ก็ก็เสียงหายเหมือนกันนะก็ต้องรอฟังเขาว่าพอมีประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วมีแฮชแท็กติดเทรนด์วทรเตอร์แล้วเขาจะว่ายังไงฟังเหตุฟังผลเขาหน่อยตอนนี้อาจจะแบบว่าวันไหวด้วยจิตใจนิดนึงแต่ขอฟังเหตุผลอย่างที่บอกไม่พอใจสําหรับเรื่องนี้มองว่าพรบคูชชีวิตนั้นให้สิทธิ์คู่รัก หลากหลายทางเพศเนี่ยนะฮะน้อยกว่าคู่รักชายหญิงทั่วไปอย่างที่เมื่อกี้เราอัปเดตกันนะนะคะทุกคนมีสิทธิตามกฎหมายเท่าเทียมเหมืนกันและตั้งหาว่ารัฐต้องการลึกปฏิบัติกับกลุ่นหลากหลายทางเพศใช่หรือไม่เขาถามเลยนะว่าใช่หรือไม่นะความเห็นของโพสต์บางโพสต์เนี่ยบอกว่าตอนที่เก็บภาษีก็เห็นเตบเท่าเทียมนี่เก็บทุกเม็ดทุกบาทไม่เห็นแบ่งเพศเลย แต่พอเป็นเรื่องสิทธิประชาชนกับทําเหมือน L G B T เป็นขอทานอ,อันนี้สิ่งที่คนในทวิตเตอร์ในโลกอินเทอร์เน็ตพูดขณะเดียวกันความเห็นหนึ่งที่ชวนชวนให้ชาวอินเทอร์เน็ตอย่างที่บอกว่ามีการจดชื่อสสอและพัก ที่ไม่สนับสนุนการล่างดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเหมือนที่แม่พูดเลยนะนอกจากนี้ความเห็นในแฮชแท็กดังกล่าวส่วนใหญ่ยังต่อต้านพรบคู่ชีวิตด้วยเพราะมองว่าหากร่างกฎหมายของรัฐบาลล่างนี้พังจะยิ่งทำให้การใช้สิทธิสมรสเท่าเทียมต้องห่างไกลออกไปอีกเพราะเขาผ่านนี้ให้ไปแล้วและทำให้กลุ่มคนที่ไม่เข้าใจเรื่องความเท่าเทียมมองว่า ได้คืบจะเอาสอกอวันนี้คนที่ไม่เห็นด้วยมองกลุ่มความหลากหลายทางเพศแบบนี้จริงๆเราไม่ได้มาเรียกร้องอต้องบอกเลยนะฮะเราขอเป็นตัวแทนเราไม่ได้ออกมาเรียกร้องสิทธิที่มันเกินกว่าที่เราจะได้แต่เราแค่ขอความเท่าเทียมกันจริงๆคุณผู้ชมลองคิดดูจริงๆมันคิดง่ายๆเลยชายหญิงทั่วไปเนี่ย กับกลุ่ม L G B T อ่ะมันไม่ได้แตกและแตกต่างกันเลยุคนเป็นมนุษย์เหมือนกันแค่รสนิยยมและความหลากหลายเราแค่เหมือนกันแต่เราใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้ปกติเพียงแค่หนึ่งคือเวลาที่เขาเกิดความรักและอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตแบบคู่ชีวิตจริงๆเนี่ยคุณผู้ชม,มการสมรสเท่าเทียมคืออะไรคือเมื่อสิทธิและเสรีภาพได้แบบชายจะหญิงแท้ แค่นั้นเองเร่อกการคุ้มครองหน่อยเราลองคิดดูสมมุติว่าเราทํางานด้วยกันหาเลี้ยงด้วยกันมันเนี่ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงดีทุกอย่างทุกอย่างจ่ายพระสงาพษทุกอย่างเท่ากันหมดแต่วันหนึ่งคู่ชีวิตของเราเสียชีวิตไปแต่ว่าทรัพย์สมบัติที่เราหาด้วยกันมันไม่ได้ตกอยู่กับเราแต่ตกไปอยู่กับญาติพี่น้องญาติพี่น้องบางคนน่ารักก็เอออยู่ด้วยกันเป็นผัวเป็นเมียกันอ่ะหนูเอาเงินเอาทุกทถาที่หนูหากันไปไปใช้เพราะเราหาด้วยจริงจริง่เราต้องยอมรับว่าข่าวทุ บางคนป่วยต้องมองคนที่เรารักตายต่อหน้าต่อตาเพียงพราะเราเซ็นไม่ได้เราต้องรอยาติที่นองบางคนเนี่ยอันนี้เราแค่มองในมุมนี้เท่านั้นเองอเรารู้ว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่เราข,ขอคือเราไม่ได้มาร้องเราไม่ได้มาเรียกร้องอะไร,รที่มากกว่านี้ถูกต้องเราแค่ร้องขอในสิ่งที่เราอ่ะต้องการที่จะได้เท่านั้นเองมันเป็นสิทธิ์ของเขาเนาะไทยฐานะมนุษย์คนหนึ่งใช่ นี่จริงๆนะอันนี้พูดตรงๆเลยเอาเราดูต่อไปว่าเขาจะว่ายังไงไอ้ที่ปัดตกไปเนี่ยอาจจะมีเหตุผลก็ได้แต่เขเขาหน่อยฟังเขาหน่อยพูดที่หลังหรือเปล่าหรือเงรองฟังเขาต่อไปอจ้ะปิดเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาแชร์กันต่อค่ะ,คะ ด็อกดรจิวสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมปวดเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิวยาหมองน้ําเสียงเพียวอิ๋วบป็เทอาวการเมีเวียนจุกเสียดแน่นท้องมแมลงสัตว์กัดต่อยยาแผนปัจจุบันโปรดอ่านฉลากก่อนใช้ยาพี่จาหน่ายแล้วทั่วประเทศ กลับมาเมกนี้นะคะเรามาเจอสาวสวยสาวส,าวสตรองของเรานะคะลิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลิตาสวัสดีสวยสตรองไงงานก็ทำครอบครัวก็ดูแลใช่แล้ววันนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆเพราะว่าอยากจะดูแลพ่อแม่ให้ดีอะค่ะสิ่งหนึ่งที่ลิตาคิดว่าทุกคนควรจะมีคือเรื่องของการสังเกตเพราะอย่างคุณพ่อของลิตาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ ทำงานด้วยการยืนทุกวันวันละเป็นสิบชั่วโมงพอวันหนึ่งที่พ่อริตาอายุมากขึ้นนะคะพี่บุ๊กสิ่งที่ลิตาสังเกตเห็นได้คือร่างกายพ่อลิตาเขาเปลี่ยนไปเวลาเดินเขาเดินลากขาจะลุกจากเก้าอี้เขาต้องใช้มือเนี่ยช่วยค้ำ嗯嗯嗯ถ้าจะขึ้นบันไดก็ต้องใช้มือจับราวบันไดออกแรงดึงแล้ววี่งตัวเองขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นซึ่งมันเลยกลายเป็นความรู้สึกของลิตาที่ว่า พ่อเหมือนคนที่ใช้มือเดินแทนขาแล้วเวลาไปวัดเนี่ยลิตาจะสังเกตเลยว่าพ่อลิตาเขานั่งระเพียบที่พื้นไม่ได้<ะ>เขาต้องนั่งบนเก้าอี้เท่านั้นแล้ววันที่มันทาให้ลิตาเห็นชัดที่สุดคือวันที่พ่อลิตาเขาเก็บของจากห้องนอนชั้นสองที่ย้ายลงมานอนโซฟาข้างล่างเพราะไม่อยากขึ้นบันไดลิตาก็ถามเขาตามตรงวันนั้นว่าอยากลองไปตรวจดูไหมพ่อลิตาเขาก็ตอบกลับมาทันทีเลยว่า เขาไม่กล้าไปตรวจเพราะเขากังวลเรื่องเงินคือเขากลัวจะแพงกลัวจะเปลืองเงินอาชีพเขาอีกมันเป็นไรายได้หลักเลี้ยงคนในครอบครัว<ฆ>หยุดงานไม่ได้ทางเดียวที่พอลิตาเขาทาได้คือเขาจําเป็นจะต้องฝืนร่างกายตัวเองไปเรื่อยๆอและฝืนมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีจนมันมีอยู่วันหนึ่งค่ะที่พอลิตาไปทํางานเขาล้มซึ่งตัวลิตาเองอ่ะได้รับโทรศัพท์ก็รีบไปรับแล้วก็พาเขาไปตรวจหลังจากตรวจเสร็จเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็เดินออกมาบอกลิตาเลยว่า คุณพ่อเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเขา่า<ะ>เรียกว่าคอลลาเจนในข้อเสื่อมตามวัยซึ่งสิ่งนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเยอะมากๆคืออธิบายง่ายๆเลยคือระหว่างข้อของเราทุกคนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีคอลลาเจนอยู่ตรงกลางอเอาไว้รับแรงกระแทกแต่ของพ่อลิตาเนี่ยคอลลาเจนของเขาในบริเวณนี้มันหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกของเขาเลย ชนกันแล้วมันก็สีกันแล้วมันก็เบียดก,กันแล้ววิธีการที่จะดูแลปัญหาตรงนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญท่านแนะนําคุณพ่อหลายวิธีแต่เรื่องก็อยู่ที่ว่าเมื่อพ่อลิตาเขาฟังอ่ะเขาก็พูดเลยว่าเขากลัวตัวลิตาเองถึงได้ต้องถามผู้เชี่ยวชาญกลับว่ามันยังพอจะมีวิธีการอื่นไหมคะที่ตัวลิตาเองอ่ะจะดูแลพ่อได้แบบที่พ่อเราไม่ต้องเจ็บตัวผู้เชี่ยวชาญท่านก็เลยแนะนําลิตาค่ะว่าจริงๆอ่ะยังมีอีกหนึ่งวิธีคือในเมื่อคอลลาเจนหมด ตัวเราเนี่ยแหละที่ต้องเติมกลับเข้าไปด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดมันคือการกิน mm hmm. แต่ก็ต้องย้ําตรงนี้ว่าถ้าเลือกที่จะกินแล้วอะต้องกินให้ถูกด้วยนะคะต้องกินเป็นคอลลาเจนไทป์2ตัวเดียวกับที่อยู่ในข้อเท่านั้น mm hmm. ซึ่งผู้เชี่ยวชาญท่านแนะนําให้คุณพ่อลิตาทานตัวนี้ค่ะ C.C. แคลเซียมแอนคอลลาเจน plus ซึ่งนี่เป็นสูตรใหม่ล่าสุดที่ดีกว่าตัวเดิมและยังคงยืนยันว่าแทบจะเป็นยี่ห้อเดียวที่กล้าเขียนคําว่าคอลลาเจนไทป์ทูเอาไว้ชัดๆที่หน้ากล่องแบบนี้และใส่ปริมาณคอลลาเจนไทป์ทูมากที่สุดในท้องตลาดซึ่งถ้าพูดได้เห็นภาพง่ายๆเลยคือใส่มากกว่าในท้องตลาดทั่วไปถึง5เท<อ>่าะค่ะเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่าและชัดเจนกว่าและเขายังมีแคลเซียมอีก2ตัวนะคะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกมีวิตามินซี1 0 0มีส่วนช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันวิตามิิินนนดดีีและยัังพพสเเ่่มมกรอทจําป็ ร่างกายมาอีก4ชนิดตรงนี้ซึ่ง4ตัวนี้ค่ะเขามีส่วนช่วยในการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและชะลอวัยทานตัวนี้ตัวเดียวถึงได้บอกเลยว่าจบครบคือคุณจะได้ทั้งเรื่องข้อความแข็งแรงของกระดูกเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันและเรื่องของผิวพรรณไม่ต้องไปซื้อทานแยกส่วนตัวลิตาเองเนี่ยลองให้คุณพ่อทานแล้วซึ่งหลังจากคุณพ่อทานนะคะพี่ปุย้ยพ่อเขาพูดเลยว่ารสชาติอร่อยมากจริงๆคือทานง่ายและไม่มีกลิ่นคาวตัวนี้นะคะเป็นรสส้มยูสุ หวานแบบไม่มีน้ำตาลทานไปได้สักระยะหนึ่งตัวลิตาเองอเห็นความเปลี่ยนแปลงของพ่อชัดเจนจริงๆคือปีนี้ลิตากลาพูดว่าพ่อลิตา 69ปีเต็มสิ่งที่พอลิตาทำทุกเช้าคือเขาจะออกไปวิ่งเล่นกับหมาแบบนี้เขาวิ่งได้ไวขยับขาได้คล่องและคล่องกว่าตอนเป็นหนุ่มๆพี่ดูสิโอ้โหและพอลิตาเขาชอบปลูกต้นไม้เขาสามารถยกกระถางหนักๆแบบนี้นั่งยองๆยอกขาได้แบบนี้ในระยะเวลาที่นานและสบายๆบางวันเขาก็จะอุ้มหมามาดูสวนดูต้นไม้เขาย่อได้นานมากจริงๆพี่และสามารถยืนได้โดยไม่ต้องมีใครประยุงหลานอยากไปเที่ยวเขาสามารถอุ้มหลานแล้วก็พาเดินแบบนี้ได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องมีใครมาช่วยหลานคลานที่พื้นพอลิตาลง คลานได้กับหลานแบบนี้พี่อย่างมีความสุข, <S 2> <S 2> สขแล้วทุกวันพระต,ตอนนี้เนี่ยพอริตาปีนขึ้นไปบนเก้าอี้สูงๆเปลี่ยนน้ำบนที่พระได้เองนะคะไปวัดนั่งคุกเข่าสะดวกนั่งพับเพียบสบาย สิ่งที่ลิตาดีใจจริงๆคือพอลิตาเนี่ยย้ายของจากข้างล่างเนี่ยกลับขึ้นนอนชั้นสองแล้วเรียบร้อยอยิ่งออกกําลังกายทานอาหารมีประโยชน์พ,พักผ่อนอย่างเพียงพอก็ยิ่งดีกับตัวของพอลิตาขึ้นไปอีกอเพราะฉะนั้นฝากลูกๆทุกคนสังเกตดูคนที่คุณรักใครก็ตามเป็นแบบคุณพ่อของลิตานะคะหรือแม้แต่กระทั่งคุณผู้หญิงใส่ส้นสูงเยอะๆอคุณผู้ชายออกกําลังกายและใช้ข้อหนักๆลองเปิดใจทานตัวนี้ดูสักครั้งหนึ่งเพราะเซตที่ลิตาเอามาฝากในวันนี้เป็นเซตที่พอลิตาทานจริง และรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงจริงๆที่สําคัญถ้าวันนี้คุณซื้อแล้วไม่ถูกใจซื้อครั้งเดียวและไม่ต้องซื้ออีกเลยซีซีแคลเซียมแอนคลาเจนพลัสเนี่ยปกติ2กล่องคือ2,400บาทค่ะแต่วันนี้ลดราคาพิเศษถูกที่สุดอยู่ที่1,290บาทเท่านั้นและนิตามีโคต้าจากัดเฉพาะ50สายแรกเท่านั้นนะคะที่โทรมาทานนิตาเองแถมฟรีเพิ่มให้อีกหนึ่งกล่องมีแก้วเชคสีสวยแบบนี้ให้อีกหนึ่งใบเป็นทั้งหมดวันนี้4ชิ้นในราคาที่ถูกที่สุดคือ1นึ 1,290บาทเท่านั้น0 2 0 3 0 0 0 3 3 3 0ย0ส0 0 0 3ย์หรือลายค่ะ @tsm99 ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ลิตาอยากจะย้ำตรงนี้ว่าพ่อแม่เราอ่ะค่ะ เขาแก่ลงทุกวินาทีเราเองต้องเริ่มดูแลเขาตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งลิตาเองอ่ะดูแลพ่อแม่ของลิตาด้วยซ c ซ a แคล u ซียม Collagen Plus แล้ววันนี้เป็นเซ็ตที่ดีที่สุดจริงๆเพราะปะกติซีซีแคล u ซียม c อน l a g e n Plus 2กล่อง2400อบาทแต่วันนี้ลดราคาพิเศษจริงๆเหลือเพียง1 2 9 0ันบาทเท่านั้นนะคะและถ้าโทรมาทันเป็น50สายแรกลิตาแถมฟรีเพิ่มให้อีกหนึ่งกล่องแก้วเช็คกระสีแบบนี้อีกหนึ่งใบทั้งหมดตรงนี้คือสี่ชิ้นหททนึ่งน 0 2 0 3 0ส0งศ3ม 020300033หรือ line attsm99 ย้ำตรงนี้แล้วกันค่ะว่าเรื่องข้อเรื่องข่าต้องเป็นคอลลาเจน type 2คอลลาเจนตัวเดียวกับที่อยู่ในข้อและมีอยู่ใน CC Calcium and Collagen Plus เท่านั้นวันนี้ถูกที่สุดจริงๆเพราะ4ชิ้นนะคะ1,290บาท020300033 020300033หรือ line attsm99 ถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้สแกน qr code ก็ได้สิ่งที่จะได้วันนี้คือ ซีแคลเซียมแอนคลลาเจนสกล่องแถมฟรีให้อีก1กล่องและยังมีแก้วเช็คสีสวยแบบนี้ให้อีก1ใบสี่ชิ้นนะคะวันนี้1290บาทเฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้น0 2นย์0 0ง3ูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สสาม0 3หรือ Line@ t s m 99ซึ่งตอนนี้50สาแรกก็หมดไปแล้วด้วย ทีมงานบอกถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้นะคะเพื่อรายการนี้รายการเดียวต่อให้อีก1นาทีโทร,รมาทันใน1นาทีสุดท้ายนี้รับไปเลยกับ4ชิ้นนี้หนึ่บาท0ูน3 0สองศูนย 020300033หรือไลน์ค่ะ @tsm99 นี่เป็นเซตที่ดีที่สุดและมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะจัดรีบมากขอบคุณลิต้ามากมากนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณบกคุณอบลล์ค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายใช่หนึ่งนาทีสุดท้ายเราดีต้องเตือนนะคะอะเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเขาบอกขนลุกมากถ่ายภาพในโพรงตะเคียนแต่ติดขนแก่ถ่าเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะในวันที่15เนี่ยนะ ุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดีพลัสเรดมีโน้ต11ซีรีส์ให้ทุกช่วงเวลาของคุณชัดเจนด้วยกล้อง108ล้านพิกเซลลิโพโมีโทรีนพันมิลลิกร,รมัมมั่นใจคุณทำได้ดอกตอร์จิวสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมปวดเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิวจะพยายามเล่าสั้นๆนะคะเพราะว่าหลายคนก็ติดตามเพราะว่ารายการเราก็เคยนำเสนอเรื่องราวของเพศ หมาเร็งว่าเขากําลังประสบกับปัญหาอยู่ที่ว่าแบบสตังเนี่ยที่บริจาคไปเป็นค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของอาคารต่างๆการสภาพแวดล้อมของน้องหมาที่เป็นะเร็งที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ถูกสุขลักษณะแล้วก็มีผลต่อเพื่อนบ้านด้วยก็หลังจากมีการตรวจสอบไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็เอาเอกสารทั้งหลายไปชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะโดยคุณหนูนาเจ้าของเพจนะคะไปที่ ไปที่แจงต่อคุณยศวัตรซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเกตแก้วนะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วยนยคะหลายท่านหลายฝ่ายเลยซึ่งเขาก็บอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะคือ,อ,อทําไม่ถูกต้องตามหลักของเทศบาลหลายประการนะคะแล้วก็เลยบอกว่าขอเป็นคําสั่งให้ระงับการก่อ,กกอสร้างอาคารด,ดัแด,ดแปลงหรือถอน ให้หยุดการก่อ,กอสร้างและลื้อถอนจนกว่าจะมีการขออนุญาตให้ถูกต้องประเด็นปัญหาที่ตรวจพบคุ่มชนเห็นในภาพนะคะอาคารสถานที่มีลักษณะไม่ถูกสุขลักษณะสนะําหรับการใช้เป็นที่พักพิงและรักษาสุนัขตัวอาคารเนี่ยมันเตี้ยทําให้อาคารถ่ายเทอากาศถ่ายเทไม่ดีหม,มักหมมแล้วก็อับชื้นแสงสว่างไม่เพียงพอแล้วก็น้ําเสียไงคะหมาอืหมาฉี่เนาะปฏิกูลมูลส <ะ S 2> ัตว สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์มันไม่มีระบบบาบัดที่ถูกต้องมันก็ลงท่อเลยแล้วบ้านข้างๆในน้ำมันไหลไปละยังไงต่อใช่ไหมคะเขาต้องบําบัดก่อนนะคะก็ส่งกลิ่นรบกวนประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเพจที่เนี่ยจะต้องปรับปรุงต่อแล้วก็ปัญหาคือน้องหมาเนี่ยนะคะอยู่ในกรงการรักษาพยาบาลมีจํานวนมากเกินไปจนน้องเขาแออัดแล้วสุนัขก็ส่งเสียงรบกวนประชาชนที่อยู่โดยรอบ เทศบาลก็เลยแนะนําให้ทําการปรับปรุงแก้ไขสภาวะแวดล้อมในตัวอาคารให้เกิดความแออัดอย่างที่บอกว่าอะไรที่เป็นปัญหาให้แก้ให้หมดนะคะแล้วก็ต้องไม่เพิ่มจํานวนสุนัขที่เลี้ยงอีกภายใน30วันต้องแก้ไขปัญหาที่พูดไปทั้งหมดออหากไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จหรือไม่ทําตามคําสั่งออก็คงต้องดําเนินการปิดที่นี่ออไปแต่ออแม่ก็เคยถามว่าเอ,อ๊ะแล้วน้องหมาล่ะทำไงล่ะเขาก็ไม่สบายอยู่ด้วยใครเขาจะรับ หมายถึงว่าใครจะรับหมายถึงว่าใครจะเอาหมาไปเลี้ยงต่อล่ะเยอะขนาดนี้จริงแล้วก็ป่วยด้วยอทางทางที่ไปชุมเมื่อวานเขาก็บอกว่าเขาประสานนะคะทางเทศบาลก็ประสานกับทุกภาคส่วนแล้วในการที่แบบที่อื่นๆจะเอาสุนัขไปรับเลี้ยงถ้าเกิดว่าต้องปิดที่นี่เนี่ยเขาก็ประสานรองรับแลวว่าไม่ใช่แบบปิดปุ๊บ ปล่อยกกงปั๊บตัวใครตัวมันไม่ใช่ก็คือมีมีที่อยู่มีที่รองรับถ้ามีที่รองรับได้แล้วก็เบาใจใช่หน่วยงานไหนจะเข้าไปช่วยดูแลก็ติดต่อกับเทศบาลไปก่อนเลยนะคะส่วนคุณหนูนาบอกว่าวันนี้เดินทางมารับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็พร้อมจะแก้ไขเห็นไหมแกก็สู้นะแกก็จะแก้ไขเพื่อน้องหมาแหละตอนแรกที่เปิดสถานที่นี้ขึ้นมาเนี่ยไม่คิดว่าจะมีสุนัขและแมวมาอยู่กันเยอะขนาดนี้ก็ไม่นึกว่ามันจะเยอะก็ต้องขอความเห็นใจทางเทศบาลให้การดําเนินการถูกระเบียบ ต่อไปนะคะตอนนี้ก็กําลังดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการขอที่เนี่ยให้เป็นสมาคมด้วยการด้วยการขอเป็นสมาคมในการดูแลสุนัขเหล่านี้ทีนี้เมื่อวานเนี่ยเห็นไหมว่าคนประชุมกันเยอะมากก็คือสมาคมด้านสัตว์เลี้ยงต่างๆมาร่วมประชุมด้วยเขาก็เสนอความคิดเห็นในการเลี้ยงดูสุนัขที่ถูกวิธีให้กับคุณหนูนาเพื่อให้สัตว์เลี้ยงทั้งหลายเหล่านี้มันมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะแล้วก็ให้เซ็นรับทราบคําสั่งแล้วก็ปฏิบัติตามภายใน30วัน เรื่องหนึ่งที่สําคัญถามกันเยอะก็คือเรื่องบัญชีธนาคารแล้วก็รายรับรายจ่ายเป็นยังไงบ้างเอ,อทางคุณหนูนาเจ้าของเพจไม่ได้เอามา,เอ,าเอกสาราทั้งหลายในเรื่องเงินเนี่ยเพราะว่าแกบอกแกไปขอที่ธนาคารไม่ทันก็หวังว่าคือตอนนี้คนออกจากเพจไปเยอะอถ้าคุณหนูนาเนี่ยดีแคลร์ให้ชัดเจนว่าเงินเข้ามาค่าใช้ใจ่ายเพราะหมายเยอะค่าใช้ใจ่ายก็ต้องสูงอยู่แล้วแต่ว่ามันจะต้องบาลานซ์ให้เห็นว่า เงินเข้ากับ oh. เงินออกในค่าใช้จ่ายมันบาลานซ์กันหรือเปล่าใช่มไม่มีถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องหรือเปล่าถูกคือไม่มีคนเอาตังหมาป่วยไปใช้ที่ไหนคนทุกบาททุกสตางค์บริจาคไปช่วยหมาป่วยใช่มันได้ถูกใช้ไปในการช่วยหมาป่วยจริงๆรงม,มันไม่มีมนุษย์คนไหนไปบริโภค จากเงินเหล่านั้นคุณดีแครต้องชี้แค่ไอ้คุณหนูนะต้องดีแค่ชัดเจนจ้าค่ะแล้วคนจะกลับมาช่วยกันดูน้องหมาถูกเพราะเป็นเรื่องที่คนพูดถึงเยอะในโลกโซเชียลเพราะว่าเงินหมุนเวียนในบัญชีเนี่ยได้ข่าวว่าเกือบ30ล้านในหลายๆปีที่ผ่านมาก็มันก็หลายปีค่ะแต่ค่าช้จ่ายก็เยอะนะบุโกถูกเพราะเขามีพนักงานหลายคนแต่งที่บอกว่าการค่ารักษาก็แพงคือเงินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงินบริจาคมันต้องชี้แจงให้ชัดเจนมันต้องเคลียร์พอแล้เกิดชัดเจนปุ๊บคนที่เขาพร้อมจะบริจาคช่วยน้องหมมมมมมาาาาานน้้อออแแแววยเเเเป็็็ท่่ีูลกตใจ ไปกันต่อตองแต่ว่าเราจะต้องอย่างที่บอกว่าหลายๆคนเขาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทําไมมันจะมาดุนกันไหมมันถึงต้องมีการหอกรถใหม่มีอะไรอย่างเงี้ยถอยรถไปแดอะไรอย่เงี้ยคนเขาก็สงสัยเพราะเขาถามไปปุ๊บ ถ้าเราชี้แจงว่านี่มันคือจากการประกอบอาชีพโดยสุจริตของเรามันไม่ได้เกี่ยวกับเงินบริจาคในแน่นอนมันก็ไม่มีปัญหามันก็จะไม่มีการแบบว่าดราม่ากันใช่มันพอดีมันเป็นเปเรื่องการแบบว่าโอนเงินแล้วมันโอนเข้าบัญชีส่วนตัวไงมันก็เลยมีความเอ๊ะเอ๊ะนิดหนึ่งสามสิบวันวันนี้คุณหนูนาก็ทําให้ถูกต้องแล้วกันถ้าคุณหนูนาทําถูกต้องแล้วมันโปร่งใสจริงๆเดี๋ยวเราก็นําเสนอให้ต่อนั่นแหละใช่อันนี้เราก็ตามให้ด้วยซ้ำไปนะคะซู่ซู่นะช่วงนี้ทำเอกสารชัดเจนนะคะ มาถึงเรื่องราวที่เมื่อกี้บุกโกิ้ทีว้เบกที่แล้วเป็นเรื่องราวน่าขนลุกเพราะว่าเขาไปถ่ายภาพติดภาพหลอดในต้นตะเคียนแล้วต้องเล่ายอย่างนี้ก่อนว่าคือขาวไปบุกจับคนตัดไม้เถื่อนอไปตัดไม้ต้คงไม้ตะเคียนนี่แหละ<อ>ไม่อยู่เขาไปแบบโผล่แล้วไปขอเลขมันไม่ใช่<อ>คือเรื่องราวผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่เจ้าหน้าที่สนธิกําลังนะคะเข้าจับกลุ่มบางลุกไม้ใหญ่พร้อมกับผู้อีสี่คนซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบผ่านทางต ok. ิ๊กตอกอยู่นี้จะทําอะไรนะ คนที่จะทำอะไรผิดกฎหมายห้ามห่างหางติ๊กตอกลงโซเชียลมันเร็วนะจ๊ะออตามตารวจก็ดูอยู่เอตํารวจดูสิ่งเขา,ดดาดดบอกว่าใช้ชื่อใน,ในใช้ชื่อในติ๊กตอกก็บางลุกนะไม้ใหญ่กามลาที่ได้โพสต์ภาพและข้อความขนาดกำลังโค่นต้นไม้ตะเคียนอุยตายเนี่ยไ,ไปโคน่นต,ตนต้นตะเคียนถ่ายลงติ๊กตอกกระแอ้อแล้วก็คือไอ้ไม้ตะเคียนไม่พอมีไม้ห่วงห้ามจํานวนมากูในเขตสงวนเอา เขาบอกว่าไงป้าดันไปถ่ายดันไปถ่ายภาพไงแล้วลงติ๊กต็อกไงตำรวจเขาก็เห็นนะสิจากการตรวจสอบถูกต้องจากการตรวจสอบเพราะว่าผู้เลื่อยและเคลื่อนย้ายหมายโดยใช้รถแบ็คโฮเป็นผู้ต้องหา5้าคนชายสี่หญิงหนึ่งนะฮะ จึงควบคุมตัวกับของกลางเป็นไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกโค่นสามสท่อนนะคุณผู้ชมตายแล้วแล้วแต่ละท่อนดูสิเธอดูกี่ปีกี่ปีตั้สามสิบแล้วรู้ไหมว่าสามสิบสาท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งนัเท่าไหร่เอปันหนึ่งคุณพระสามสิบสามตาอยู่ในป่าได้ให้ล่มให้เงาได้ดูดซับน้ํา โดนจับได้เนี่ยเขาบอกมีเครื่องยนต์อีก3เครื่องอุปกรณ์นะการชักลากไม้อีกหลายรายการและรถแบ็คโฮอีก1นึคันโรงบันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมแจ้งข้อกล่าวหากระทําผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติพศ2507<อ>พรบป่าไม้หน้าพศ2484พรบเลื่อนโซ่ยน2545พรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพศ2535ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดนะ ให้การปฏิเสธอ้าวเหรอกลางมันครบขนาดนี้นะให้การริเสธแต่แต่ลงทิกตอกแล้วเปล่าคือคือคือพอดีว่าเดินผ่านมาแล้วก็พเจอเรื่อยแล้วก็ลาไม้มันตัดอยู่แล้วตามหลักฐานเขาบอกโดยนายอมรีนะคะอายุ29ปีชาวตูนรับว่าเครื่องยนต์เนี่ยที่บอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นของตนเองอ๋อแล้วเรื่อยนี้เขาห้ามมีในบ้านเออแต่เขารับว่าเอ้เครื่องเรื่อยของเขาอันนี้รับเป็นแต่อย่างอื่นไม่รู้นะไม่ได้รับนะเออ ที่เกิดเหตุในป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากระทะความจังหวัดพังงานี่นะป่าสงวนด้วยใช่โดยคิดมูลค่าความเสียหายจำนวน33ท่อนรวมเป็นเงินเกือบสองล้านบาทเงินะไม่เท่าไหร่หรอกไม่ใช่แต่ว่าการซับน้ำอ่ะเดี๋ยวก็แลนสไลด์ดินถล่มเพราะว่าตัดต้นไม้กันอย่างเงี้ยต้นไม้ต้นหนึ่งกว่าจะโตได้ใช้เวลาเป็นหลายสิปีบางต้นนี่คือเกือบร้อยปีเลยนะเขาบอกว่าพอยุดพื้นที่เนี่ย เขาบอกว่าจํานวนสามไร่สามงานสี่สิบตารางวาแต่แล้วเมื่อสื่อมวลชนลงไปนี่คือคุณผู้ชมอยากฟังตรงนี้แหละเออ,เอ,อลงไปทําข่าวได้เจอกับเรื่องน่าประหลาดใจคุณผู้ชมคะ่ะเ,เมื่อผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวข่าวหนึ่งได้เข้าไปในโพรงต้นตะเคียนพนะแล้วให้ผู้สื่อข่าวพิเศษเออนะของช่องช่องหนึ่งใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายจากนั้นพบว่าภาพนี้ค่ะเ้ย อ๋อนี่คนอันนี้คือคนเข้าไปในโพรงอแล้วเพื่อนก็ถ่ายให้แล้วอันไหนที่เป็นหน้าอ๋อโอ้ยคือหน้าเขาคือคนที่ถือโทรศัพท์เหรอใช่คนเนี้เดิมทีหน้าเขาเนี่ยร่องแก้มเขาไม่ได้ลึกแบบนั้นอันนี้ต้องอาศัยคนที่ถ่ายรีวิวเยอะเดี๋ยวกันมันก็แสงเงาหรือเปล่าอันนี้เราก็มองแต่มุมแบบ ก็คือว่านี่ต้สะอาดมาตั้งแต่จบเลยอ่ะข่าบุกจับมันลดกว่าอีกนี่เขาบอกโปรดใช้วิจารณญาณนะคระทท่านไม่ใช่ไม่ต้องวิจารณญาณเลยคุณเข้าไปที่มืดหน้าเหี่ยวเป็นปกติค่ะแสงมันไม่ดีใช่ไหมแสงมันไม่ดีค่ะคุณค่ะถ้าคุณตบด้วยไฟสว่างงหน้าคุณจะอ่อนเยาว์เลยคุณเข้าเหมยตูเลยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณเข้าเหมยตูเลยค่ะคือคือเธออย่าพูดอย่าพูดพูดสื่อข่าวเนี่ยรีรก็ได้เขาก็รู้สึกว่ามันผิดปกติใช่ไหม เขาก็เลยนําเสนอเรื่องนี้ตบท้ายว่าเออพอเข้าไปในมพอเข้าไปในโพรงแล้วเนี่ยหุยมันเกิดแบบแม่ฮะไม่ได้อะไรนะไม่ได้อบูราจีหรืออะไรข่าวหุมพลาดหัวหนูอุตสาหไม่อ่านพลาดหัวเพราะอยากให้คุณผู้ชมน่ะเซอร์ไพรส์อ๋ออยากให้คนลุกแต่ถ้าเกิดอ่านพลาดหัวแม่ฟังนะภาพหลอนในโพรงตะเคียนใบหน้าจากสาวกลายเป็นแกงอมก็ไม่แกงอมนะเขาก็ยังดูดี <ś red> ฉันไม่ได้อาบูราจีนะ <K ill> แต่ฉันไม่กาซ่าไม่อ่านพาดหัวข่าวเพราะถ้าเกิดฉันอ่านพาดหัวข่าวอ่ะมันจะเฉลยหมดแล้วมันจะถูกการถูกเถียงฉันเลยอ่านว่าตำรวจอ่ะบุกจับการเลื่อยไม้เทือนอ,อันนี้ข่าวนี้ดีข่าวนี้ดีต้องนำเสนอว่า ยังมีไอ้พวกที่ไปตัดไม้ในป่าสงวนอยู่นะออต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาอันนี้คือข่าวหลักๆเลยอ,อันนี้ดีข่าวนี้ดีโทษเธอจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้นําเสนอตอนนี้ยังไม่ได้นําเสนอเพราะว่าเขาบอกว่าปฏิเสธแต่นําเสนอเรื่องของการเข้าไปในไม้ตะเคียนมันมีเรื่องเล่นหลักสาวจากสาวากลา,ายเป็นแกแล้วก็ส่งภาพนี้มาให้เราดูอเธอเป็นใคร เธอเป็นใครเธอเป็นใครก่อนฉันเข้าไปช่ไแก่กว่าน,นั้นน่ะมันแสงเงาอ่ะแล้วภาพเนี่ยแบบเขียนแล้วเขียนบรรยายด้วยว่าออพอถ่ายเสร็จปับ๊บออปรากฏว่าภาพนั้นมีใบหน้าที่แก่กว่าพี่ปกติก็ไม่นะทำให้ทั้งคู่ตอก,อกอกตอกใจขนลุก และเชื่อว่าเป็นธริศของต้นตะเคียนนีกว่าร้อยปีฟังเสียงเขาเออออกกันสองท่านมีผมผมก็เออออกกับพี่เขาตอนผมถ่ายบองตรงว่าเหมือนหน้าจริงเลยเนี่ยแต่พอถ่ายออกมาแล้วมันมองเหมือนหน้าคนแก่จริงเนี่ยผมว่าจริงนะเมื่อกี้ผมเนี่ยคนถ่ายภาพให้เหรอผมคนถ่ายภาพให้ตอนตัวผมถ่ายนะผมมองตรงภาพเหมือนหน้าจริงๆแต่พอมาเปิดภาพดูพี่ดูเป็นรูปคนแก่นะดูหน้าย่นๆเลยเห็นไหมนี่ผมไม่ได้เลยไม่ได้ผลูเพื่อนกันเช่ไหมดูพี่ผมลูกด้วยาะว่าตรงนี้ เพราะแต่เขาในเสียงมีนคนหัวล้อด้วยนะคนที่ว่าเจ้าปาเจ้าของอ๋อโอเครับทราบเราก็ต้องรับทราบไปแหมเราก็นึกว่าจะมีอะไรเพราะว่าวันนี้วันที่15เราก็คิดอย่างนั้นเออแล้วก็พบเลื่อยกี่อันล่ะต้นไม้กี่ต้นนะพรฟองจบทั้งสองท่านที่ถ่ายรูปก็เลยไปขอขมาหน้าสารภูมิเจ้าที่เจ้าทางเมื่อมาขอขมาแล้วทั้งคู่ก็ได้เตรียม เข้าไปทําบุญใส่บาตรที่วัดในวันลุกงค้นด oui> ีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเรื่องราวเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกเขาก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาอ๋อใช่ใช่ใ่เอากลัวไว้ก่อนกลัวไว้ก่อนมาดูเลขแป๊พึ่งพุ่มพวงแล้วกันเดี๋ยวเบรกหน้าเอาชัวร์ดีกว่าเอาพี่ชัวร์เลยัวภาพหล่อได้พงตะเคียนเบรกแป๊บนึ่งเดี๋ยวกลับมาแต่อย่างไรก็ได้เล่าเรื่องตัด โดยดีโดสดชื่นสะใจแบรนด์น้ำผลไม้ยอดขายอันดับหนึ่งร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมันติวิตามินบี ล้าวมา<ห>มามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าเรื่องรวมเลขเด็ดต่างๆนานานะคะของพี่พึ่งพุ่มพวงนะคะเรียกว่าปลอบใจแม่ปุ้ยจากข่าวเมื่อกี้อันนี้ที่ฉันอ่านพาดหัวข่าวเลยให้ฟังแล้วกันนะคะรวมเลขเด็ดพุ่มพวงดวงจันทร์ามาแรงสุดกวดนี้ส่องแผงหวยหาซื้อแทบไม่ได้เอออันนี้โอเคเอออันนี้ชัวร์น,นี้คือเฉลยนนเลยนะ เตรียมปากาแล้วนะมาดูเลขเลยนะจ๊ะวันนี้แน่นอนพรุ่งนี้วันที่16แล้วเนะาะเขาบอกเลขที่ขายดิบขายดายีจนเกลี้ยงแผงเลยขายมไม่เหลือเลยก็คือเลข13<อ>ึ่งสามศูนย์สสเป็นเลขที่มาของวันที่13มิถุนายนนะฮะครบรอบ30ปีจากการจากไปของราชินีลุกทุง่งและหุ่นแม่พึ่งนะฮะในถ้ำ ทำเนียบนะ,ะที่บอกมีทั้งหมด13หุ่นนะคะจา,จากแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะยังคงตั้งเรียงรายถ้าวันนี้แม่พึ่งอยู่ก็อายุจะราวๆ61ปีเนื่องจากแม่พึ่งเกิดวันที่4สิงหา2504น,น,นั่นเองออส่วนเลข6446เป็นเลขของลูกชายอย่างน้องเพชรน,นะคะที่ ลวงเลขมาจากหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะได้ก็คือเลข64นั่นเองเลข496-93-6996อันนี้มาจากไหนมาจากเลขห่างปฐาติพิธีศักดิ์พรีพิธีศักการะ ุ้มพวงดวงจันทร์ส่วนเลข685ม,มาจากการเสี่ยงเซมซีของนายไกรสอนสามีอมของแม่พึง่งได้นำมาตีเลขให้นักร้องอีกทีหนึ่งส่วนคุณเปาเป,าปาวารีนักร้องชื่อดังนะคะแล้วก็คุณโอ่งนะฮะสารักจิตที่เสี่ยงเซมซีได้เลขตรงกันก็คือเลข6006ใช่ๆวันนั้นก็ได้นำเสนอไป แม่ในน้ารวมมาจากทุกแหล่งเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอายุของแม่พึ่งนะคะการครบรอบการจากไปจํานวนกี่ปีวันที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็อายุนะคะก็ในจะอะไรอีกคะน้องก็มีการสิงเซมซีมีการหางประทัดมีการล้วงเลขจากลูกชายด้วยกะฮะทั้งหมดทั้งมวลก็พได้ไหมคะที่เอามารวมค่ะ หนเอามารวมเลขสิคะดูรอยยิ้มของแม่พึ่งนะคะอันนี้รวมเลขนี่อย่างนี้นะคะมันมีหลายหลายแหล่งนะคะก็ลองดูเลขที่ที่ถูกใจไปแล้วกันนะคะเพราะมีหลายเลขก็แล้วแต่ดวงนะคะแล้วแต่เลยปีแล้วก็ยังอยู่ในหัวใจของเราเสมอยิ่งนับวันยิ่งจะมีคนไปเยอะ ขึ้นเรื่อยๆเนาะงานลําลึกถูกต้องเราก็มีดาราศิลปินนักร้องลูกทุ่งหลายท่านไปแต่งหน้าเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องต่างๆให้ไม่พึ่งพุ่มพวงนะคะวันพรุ่งนี้ใครจะเป็นเศรษฐีดีฉันจะมารอดูค่ะจแต่ว่าวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วนะคะไปแล้วค่ะวันพุธนี้กลับมาเจอกัน10บโมงนะวันนี้เรารอสับปะสดค่ะสวัสดีค่ะ